ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีจริงหรือไม่ไม่ควรล้างไก่สดก่อนนำมาปรุงอาหารอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียสกู๊ปรายงานพิเศษงานหนึ่งน้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่9สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบิ๊กสตอรี่ปัญหาคนโสดพุ่งเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพHealth Innovation กับแอปพลิเคชันอ่านหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันฟ้าใสปล้องเกิดค่ะและรายการพบหมอรามานะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 1:00 น.ทางช่อง True Vision 42ค่ะกับการอัปเดตสาระข่าวสารสุขภาพนะคะให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะและวันนี้ค่ะอาจารย์หมอที่จะมาให้ความรู้กับเราในรายการนะคะก็คืออาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณฟ้าใสครับค่ะสวัสดีหลายคนอาจจะงงนะคะว่าทำไมพิธีกรเปลี่ยนไปพี่เกมเปลี่ยนไปพอดีว่าพี่เกมติดธุระก็เลยต้องมาแทนนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่ารอช้าเราไปดูในช่วงแรกรามาอัปเดตกันก่อนค่ะครับค่ะกับข่าวแรกนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสในสังคมเลยนะคะหลังจากที่มีการแชร์ข่าวกันนะคะว่าจริงหรือไม่ควรล้างไก่สดก่อนนำมาปรุงอาหารค่ะซึ่งถ้าตามความเชื่อของคนเราก็ต้องล้างก่อนนะคะจากกรณีที่มีการแชร์ภาพและข้อมูลเตือนการนำเนื้อไก่สดมาประกอบอาหารไม่ควรล้างทำความสะอาดก่อนจนสร้างความสับสนแล้วก็ตกใจให้แก่ใครหลายๆคนซึ่งในเนื้อหาก็มีการระบุนะคะว่าการนำเนื้อไก่มาล้างก่อนนำมาปรุงอาหารอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าแคมปิโลแบคทีเรียโอซิสกับซาลโมเนลล่านะคะซึ่งเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะกับเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุหลายคนก็เชื่อตามข้อมูลดังกล่าวแต่ก็มีหลายคนที่สงสัยแล้วก็ออกมาเถียงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระทั้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนก็ยังไม่รู้และในวันนี้ค่ะเราก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันค่ะคุณหมอครับคำถามแรกเลยค่ะเราไม่ควรล้างไก่สดก่อนจะนำมาปรุงอาหารจริงหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วจริงนะครับนะมีการประกาศมาจากจริงๆมันเป็นประเทศทางตะวันตกหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาประกาศมาได้ประมาณสัก2ปีที่แล้วว่าจริงๆแล้วการล้างไก่สดเนี่ยที่เป็นคือบางทีเวลาอยู่ต่างประเทศต้องอย่างนึงคือเขาจะทําชําแหละแล้วก็ไปฟรีซหรือว่าไปทําให้แช่แข็งแช่เย็นไปเลยเพราะฉะนั้นคือการที่จะเกิดเชื้อโรคนั้นน้อยมากๆการที่เอาออกมาล้างอาจจะมีทําให้การกระจายเชื้อโรคเนี่ยมีมากขึ้นเวลาที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการกระเด็นน้ําที่ล้างออกมาเนี่ยกระเด็นไปติดซิงค์ติดชามติดอะไรเงี้ยที่อยู่ใกล้ๆก็ทําให้เกิดมีเชื้อโรคที่เรามันกระเด็นออกไปจากตัวไก่เนี่ยแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือจริงนะถ้าเป็นคำแนะนำจากประเทศทางตะวันตกใช่แต่อาจจะไม่ใช้กับในบริบทของเราเพราะว่าเราเป็นไก่ที่ชำแหละมาแล้วพอชำแหละเสร็จปั๊บเราไม่ได้ผ่านการฟรีซหรือแช่แข็งเพราะฉะนั้นก็คือไปที่ตลาดเลยหรือไปสู่มือพ่อค้าคนกลางแล้วไปสู่ผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะเนื้ออุ่นมากกว่าที่มันไม่ได้เป็นลักษณะฟรีซเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเชื้อโรคอยู่ที่ผิวหนังของไก่หรืออยู่ในตัวไก่นั้นมีสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็คือคำแนะนำก็คือตอนณปัจจุบันก็ยังไม่แนะนำให้ไม่ล้างคือควรจะล้างอยู่เสมอก็จริงนะคะบ้านเราเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแช่มาแบบฟรีซมาแล้วอย่างดีแต่อย่างบ้านเราเนี่ยบางทีซื้อถอนขนก็ซื้อมาจากโรงเชือดเลยมาเลยใช่อันนี้ก็ควรจะล้างนะคะในต่างประเทศเนี่ยบางทีเราจะเห็นเลยว่าแบบคือเขาจะเอาเนื้อไก่ออกมาแล้วหั่นทั้งแข็งๆเลยครับเพราะโอกาสที่มันจะติดเชื้อมันก็น้อยกว่านะครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเนื้อเย็นเนื้อเย็นเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์เนื้อเย็นนี่ก็คือจริงๆแล้ว
คือเนื้อไก่ที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิที่เย็นแล้วก็แช่แข็งตามชื่อของมันเลยนะครับก็แพ็คมาคือค่าอย่างที่บอกไปแล้วคือค่าแล้วก็ชำแหละมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าฟรีซไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่แบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนั้นโอกาสก็น้อยมากนะครับนะก็เลยมีความปลอดภัยที่จะมาทำให้เป็นอาหารปรุงสุกใหม่คือจากเย็นแล้วพอมาทำปั๊บร้อนก็คือฆ่าเชื้อโรคไปเลยในตัวนะครับส่วนเนื้ออุ่นก็จะมีเนื้อเย็นกับเนื้ออุ่นนะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับเนื้ออุ่นก็อย่างที่บอกไปแล้วคือชำแหละปั๊บถอนขนอย่างที่คุณข้าบอกก็มาที่ตลาดเลยเราก็ซื้อปุ๊บอุณหภูมิอุ่นๆร้อนๆเนี้ย37องศาโอ้โหแบคทีเรียนี่ชอบเลยมาลุมเนื้อไก่ได้เลยนะครับแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะมีสูงกว่าเห็นตามเคียงนะคะบางทีเนี่ยโอ้โหเคียงร้อนตลาดเนี่ยร้อนมากไม่ใช่ติดแอร์นะแล้วมือเดี๋ยวโอ้โหนะน่ากลัวจริงๆแล้วคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงกับคำแนะนำที่เขาบอกว่าแนะนำว่าไม่ควรล้างเนื้อไก่ก่อนนำมาปรุงอาหารอันนี้คะจริงๆคืออย่างที่คุณข้าบอกไปแล้วคือแบคทีเรียเนี่ยพวกซัมโมเนล่าหรือแคมเปโลแบคเตอร์เนี่ยตามรูปเลยนะครับมีกราฟิกสวยงามนะสีเขียวนั่นคือแบคทีเรียนะครับเวลาที่เราล้างแบคทีเรียที่พออุณหภูมิจากสมมุติถ้าจากเย็นแล้วเปลี่ยนเป็นร้อนขึ้นหรืออุ่นขึ้นแบคทีเรียพวกนี้มันก็จะเติบโตอย่างที่เรารู้แล้วแบคทีเรียส่วนใหญ่จะชอบเติบโตในอุณหภูมิสัก30 35 37ขึ้นไปบ้านเราเนี่ยเติบโตดีเลยนะคะประมาณนั้นเลยนะครับพอกระเด็นไปติดภาชนะไปติดซิงค์ไปติดเสื้อผ้านะครับโอกาสที่เราจะป้ายให้กับลูกหลานของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราซึ่งคนกลุ่มนี้มีโอกาสติดเชื้อและมีความรุนแรงของโรคมากกว่านะครับก็แนะนำว่าไม่ควรล้างถ้ามาจากเนื้อเย็นนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าอ้าวตกลงเนี่ยจะให้ล้างหรือไม่ล้างหรือว่าถ้าล้างแล้วเนี่ยจะติดเชื้อแบคทีเรียซาโมเนล่าหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยวิธีการกำจัดเชื้อตัวนี้ค่ะอาจารย์เรามีวิธีการกำจัดได้ยังไงบ้างจริงๆถ้าเป็นซาโมเนล่าเนี่ยตายด้วยความร้อนเชื้อโรคตายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นคือปรุงอาหารให้สุกสะอาดนะครับนี่มีกราฟิกโชว์นี่ดูสดมากใช่นี่น่าจะเป็นบ้านเรานะครับก็ปรุงให้สุกสะอาดนะครับแล้วก็ภาชนะก็คือควรจะทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับด้วยความร้อนหรืออย่างน้อยก็คือผงซักฟอกผงทำความสะอาดอย่างดีค่ะบริเวณซิงค์รอบๆก็น่าจะมีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะหลังจากที่มีการล้างไก่เพราะเห็นจากในกราฟิกเมื่อกี้ที่เป็นภาพการ์ตูนที่เราเปิดให้ดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวสีเขียวที่เป็นตัวแบคทีเรียเนี่ยมันกระจายไปรอบๆอ่างน้ำแล้วก็บริเวณใกล้ๆเนี่ยมีแก้วน้ำไปติดไปหมดแล้วเรามองไม่เห็นนะคะตัวแบคทีเรียเนี่ยตัวจิ้วเดียวใช่พอสมมติโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุนะคะได้รับไปเนี่ยป่วยได้ง่ายเลยติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ติดง่ายเวลาที่เราสมมติเราอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเราก็ส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแบบเด็กเล็กหรือเนสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องระวังมากค่ะคุณหมอย้ำอีกนิดนึงค่ะเพื่อความมั่นใจของคุณผู้ชมว่าตกลงเราจะต้องล้างหรือไม่ล้างไก่กันแน่คะก็ถ้าเป็นเนื้อเย็นนะครับเนื้อเย็นคือผ่านมาจากโรงงานชำแหละฟรีซแล้วทำแช่แข็งแล้วนะครับนะอันนี้คือยังไม่แนะนำให้ล้างแต่ถ้าเป็นเนื้ออุ่นซึ่งมาจากตลาดหรือมาจากหลังจากชำแหละเลยสดๆนะครับแนะนำว่ายังไงก็ควรจะล้างนะครับนะอย่างน้อยข้างนอกเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจจะมีการปนเปื้อนอยู่นะครับค่ะที่สำคัญเลยนะคะว่าถ้าเพื่อความชัวร์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือ อันนี้ปลอดภัยที่สุดรับประทานอาหารที่สุกนะคะแน่นอนว่าจะไม่ได้รับเชื้อโรคไม่ว่าตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะน่าจะตายหมดหลังจากที่ถ้าเราปรุงสุกแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะกับกิจกรรมดีๆนะคะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษค่ะ1น้ำใจล้านคำขอบคุณซึ่งในปีนี้นะคะเป็นปีที่9แล้วค่ะโดยงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดกันด้วยเรื่องราวจะเป็นมายังไงแล้วก็รายละเอียดของงานนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามกันในข่าวนี้กันค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสดการกุศลพิเศษ1น้ำใจล้านคำขอบคุณซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในปี2559นี้จัดขึ้นเป็นปีที่9เพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจของคนไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือกันตลอดมา
อีกทั้งยังเป็นการหารายได้สนับสนุนพันธกิจในด้านต่างๆของมูลนิธิรามาธิบดีโดยในการจัดกิจกรรม1น้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่9นี้รายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุนการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ริเริ่มโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ขึ้นก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะนะครับโดยเฉพาะเรื่องการผลิตบัณฑิตบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมแล้วก็ตรงตามที่สังคมต้องการยิ่งขึ้นร่วมกับความต้องการของชุมชนที่อยู่รอบๆ รวมทั้งภูมิภาคตะวันออกที่ต้องการศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่จะรองรับการให้บริการในแถบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆของการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็จะมีประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1คือทำยังไงให้เกิดความเป็นเลิศด้านการศึกษาถ้าขยายความก็หมายความว่าทำอย่างไรคณะแพทย์เราเนี่ยจะผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะที่อยากจะเข้าไปปรับเปลี่ยนสังคมสุขภาวะของสังคมให้ดีขึ้นอันดับที่2ก็คือเนื่องจากชุมชนแถบนั้นเนี่ยมีโรงงานอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีวเวชศาสตร์ข้อที่3คืออยากจะสร้างโอกาสที่เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์และการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขที่สร้างเป็นโมเดลต้นแบบนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างหน่วยงานและทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมให้ได้มากที่สุดขณะนี้การก่อสร้างทางกายภาพก็ดำเนินไปได้ประมาณ 80% นะครับเพราะนั้นคิดว่า เราน่าจะเปิดให้บริการได้เบื้องต้นเนี่ยประมาณเดือนตุลาคมปี2560นะครับแต่ว่าคิดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยคงประมาณเดือนธันวาคม2560ครับคือเราประมาณการนะครับอย่างที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณ15,000 ล้านนะครับที่เราได้สนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็ประมาณ 6,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีส่วนที่เราจะต้องหาเพิ่มเติมอีกค่อนข้างมากนะครับการที่มีโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับทำยังไงถึงจะผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับที่มีคุณธรรมจริยธรรมออกไปรับใช้สังคมทำยังไงถึงจะให้การบริการประชาชนในภูมิภาคตะวันออกให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะสร้างโมเดลการดูแลสุขภาพของชุมชนที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมแต่ว่าเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัดนะฮะงบประมาณก็ได้จำกัดเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ต้องการจะสร้างอันนี้เราก็จะเน้นนะฮะอย่างที่สโลแกนที่พูดไว้คือ1คนได้ศึกษาหลายคนได้ชีวิตของรามาธิบดีนะครับรายการพิเศษ1น้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่9จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 Family ช่อง13ระบบดิจิตอลในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2559ตั้งแต่เวลา 21:00 นถึง 23:00 นความพิเศษในปีนี้นอกจากจะมีเหล่าดารานักแสดงจิตอาสามาร่วมรับโทรศัพท์แล้วยังมีละครพิเศษเรื่องคนสำคัญและรองเท้าข้างสุดท้ายที่สะท้อนผ่านฝีมือการแสดงของดาราชั้นนำอย่างเจมส์มารับบทเป็นนายแพทย์สัตวรรษอาจารย์หมอหนุ่มผู้ทุ่มเทและเดียนาฟรีโป้รับบทเป็นร้อยช่างคุณหมอใจดีแห่งโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยละครพิเศษเรื่องคนสำคัญได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของผู้ป่วยสองแม่ลูกที่พลิกฟื้นมีชีวิตใหม่เมื่อได้รับเงินรักษาจากผู้บริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดี
ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถโทรเข้ามาแสดงความจำนงร่วมบริจาคได้ที่เบอร์024444646และสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีกระแสรายวันสาขารามาธิบดีเลขที่บัญชี026-305-2163ธนาคารกรุงเทพบัญชีกระแสรายวันสาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์เลขที่บัญชี090-350-0155ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์เลขที่บัญชี879-200-4483ธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์สาขาเตาปูนเลขที่บัญชี020-006-5831ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์สาขาสี่แยกสะพานกรุงธนเลขที่บัญชี072-135-9910ธนาคารทหารไทยบัญชีออมทรัพย์สาขาสนามเสือป่าเลขที่บัญชี046-242-1033มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อร่วมมอบโอกาสให้ทุกชีวิตพ้นจากความเจ็บป่วย1คนได้ศึกษาหลายคนได้ชีวิตอย่าลืมนะคะ1คนได้ศึกษาหลายคนและได้ชีวิตร่วมกันบริจาคสมทบทุนนะคะการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าโรงพยาบาลรามา2ก็ได้นะคะที่จะมีการจัดสร้างกันที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะครับหรือบางคนก็เรียกรามาบางพลีนะครับก็ร่วมกันบริจาคเยอะๆนะครับวันเสาร์นี้แล้วตอน 15:00-17:00 นะครับค่ะแล้วก็เราจะมีการถ่ายทอดสดกันด้วยนะคะทางช่อง3 Family ช่อง13ค่ะในระบบดิจิตอลนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อกี้ในสกู๊ปเนี่ยก็มีการพูดไปนะคะว่ามีละครพิเศษ2เรื่องซึ่งนำแสดงโดยเจมมาหรือว่าคุณหมอสัตวัฒน์ของใครหลายๆคนที่ปล่อยไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพจากละครใครอยากดูตัวเต็มวันเสาร์นี้ค่ะ 15:00-17:00 ทางช่อง3 Family ช่อง13อย่าลืมติดตามชมนะคะครับค่ะนี่ฝากนิดนึงค่ะอยากให้คุณหมอเชิญชวนคนมาร่วมบริจาคกันหน่อยสมทบมูลนิธิรามาของเราด้วยก็อย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านผู้อำนวยการบอกไปแล้วนะครับอาจารย์พงศักดิ์บอกว่าเรายังต้องการเงินอีกพอสมควรนะครับนะประมาณ 9,000 ล้านนะครับนะในการที่จะสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ให้เสร็จภายในปลายปี60แล้วก็จะเริ่มใช้จริงในช่วงประมาณธันวาปี2560นะครับก็ร่วมกันโทรกันมาร่วมกันโทรบริจาคกันมาเยอะๆนะครับนะวันเสาร์นี้ 15:00-17:00 ครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากในงานนี้แล้วนะคะมูลนิธิรามาธิบดีของเราเนี่ยก็รับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากจะเราจะนำเงินไปสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แล้วนะคะเราจะนำเงินเนี่ยช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้วยกับพันธกิจสำคัญเลยของมูลนิธิรามาธิบดีค่ะค่ะตอนนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวรามาอัปเดตรอบวันกันก่อนค่ะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพบกันมาคุยกันต่อในช่วงบิ๊กสตอรี่ค่ะพบคุณใหญ่มะปรางฮิริโออายุ90ปีที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คุณยายเป็นคนอารมณ์ดีคุยไปหัวเราะไปยิ้มตลอดใครได้คุยด้วยจะถูกใจคุณยายบอกว่าเมื่อปีก่อนเคยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนิดหน่อยไม่เคยป่วยเป็นอย่างอื่นเลยคุณยายชอบออกกำลังกายอยู่เสมอเช้าเย็นไม่ได้ขาดอาหารก็ทานน้ำพริกผักต้มเป็นประจำคุณยายบอกว่าของโปรดเลยสำหรับน้ำพริกผักต้มว่างๆก็เดินเล่นรอบบ้านและชอบถอนหญ้าเวลาหญ้าขึ้นข้างบ้านจะไม่ยอมอยู่เฉยเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามรวมกลุ่มทำนาแบบใหม่เรียกว่าการทำนาแบบประณีตช่วยลดต้นทุนเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพสูงปลอดภัยจากสารเคมีและรายได้มากขึ้นสมาชิกกลุ่มทำนาแบบประณีตคาดหวังว่าการทดลองและผลจากการทำนาแบบประณีตจะช่วยปลุกกระแสให้เพื่อนชาวนาหันมาสนใจการทำนาแบบให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนแบบนาประณีตซึ่งช่วยลดต้นทุนได้จริงผลผลิตมีคุณภาพราคาสูงปลอดภัยต่อสุขภาพและกุ้งหอยปูปลาตามท้องนาก็ปลอดภัยจากสารพิษรวมถึงได้สืบทอดวิถีชีวิตชาวนาแบบบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน